น้องนิรินขอแชร์แม่อัดคลิปหนิงปณิตาหลังเลิกงานทุกคนคงไม่เคยเห็นสภาพนี้เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทกันสุดๆเลยทีเดียวสำหรับหนิงปณิตากับลูกสาวน้องนิรินที่มักจะมีโมเมนต์หรือบทสนทนาแบบน่ารักน่ารักมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้ถูกลูกสาวคนสวยแกงอย่างหนักเมื่อน้องนิรินหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอในขณะที่เธอเพิ่งทำงานเสร็จและกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่ปล่อยให้ผมฟูสุดๆซึ่งน้องนิรินได้บอกว่าผมทรงนี้ของคุณแม่นั้นคล้ายกับเมดูซ่าปีศาจสุดน่ากลัวที่มีหัวเป็นงูทั้งนี้หนูน้อยยังบอกอีกด้วยว่าทุกคนคงไม่เคยเห็นสภาพคุณหนิงแบบนี้ที่ผ่านมาจะเห็นแต่มุมสวยตลอดแต่วันนี้น้องนิรินได้โชว์ให้เห็นแล้วเรียกรอยยิ้มจากแฟนคลับได้ดีเลยทีเดียว